นางสมรัฐจันทรรัฐหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐ,ฐกิจป่วยอึ้งพากรธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ผลการศึกษานี่ครัวเรือนไทยได้ใช้ข้อมูลสินเชื่อรายสัญญาของเครดิตบูโรระยะเวลา9ปีตั้งแต่ปี2,552จนถึงปี2,561ซึ่งพบว่าสัดส่วนการขยายตัวของนี่ครวเรือนจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้ลดลงต่อเนื่องซึ่งสวนทางกับการเพิ่มขึ้นของการขยายตัวของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ bank. โดยส่วนใหญ่มาจากผู้กู้รายเดิมมีเพียงหนึ่งใน5เป็นผู้กู้รายใหม่โดยขอสินเชื่อรถยนต์รถจักรยานยนต์บ้านและสินเชื่อส่วนบุคคลรวมทั้งยังพบพฤติกรรมก่อหนี้หลายบัญชีหลายสถาบันการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันมักมีคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงจากและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอัตราการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนไทยเร็วกว่าการขยายตัวทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างชัดเจนในปี2561ที่มีสัสดส่วนหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ78.6ซึ่งอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียและมีผลโดยตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมภาครัฐจะต้องส่งเสริมความรู้ในด้านการเงินออกมาตรการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงจัดตั้งคลินิกแก้หนี้ให้กับประชาชนได้ศึกษาและเข้าใจอย่างแท้จริงเพราะสาเหตุของการก่อหนี้ล้วนเกิดจากรายได้ร้วนเกิด้วนเกิดจากรายจ่ายไม่เพียงพอกับรายได้โดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและเกินฐานะและขาดการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในระยะยาวค่ะ